อุปกรณ์ที่เครื่องปั่นน้ำผักผลไม้ระบบสูญญากาศโอเซนมีมาให้มีดังต่อไปนี้เครื่องปั่นพร้อมโถปั่นสูญญากาศเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้สูญญากาศอะไหล่วาล์วควบคุมสูญญากาศคู่มือสูตรน้ำผักผลไม้คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยปลั๊กไฟของเครื่องโอเซนมีสายไฟยาว1เมตร50เซนเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับเครื่องจะมีสัญญาณเตือน1ครั้งแสดงว่าไฟได้เข้าเครื่องแล้วปุ่มควบคุมการทำงานของเครื่องโอเซนจะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเราเริ่มจากปุ่มแรกกันก่อนคือปุ่มปิดเปิดเมื่อเครื่องปิดอยู่กด1ครั้งเครื่องเปิดเมื่อเครื่องเปิดอยู่กด1ครั้งคือการปิดเครื่องนอกจากนี้ปุ่มปิดเปิดเครื่องยังทำหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่คือรีเซ็ตเครื่องเมื่อเครื่องเกิดเออร์เลอร์ยกตัวอย่างการรีเซ็ตเครื่องด้วยปุ่มปิดเปิดในกรณีนี้ที่ปุ่มออโต้และปุ่มพุชมีสัญญาณไฟกระพริบแสดงว่าเครื่องดูดอากาศผิดพลาดให้เรามากดปุ่มปิดเปิดเพื่อรีเซ็ตเครื่องและก่อนที่เราจะทำงานต่อไปเราต้องหาสาเหตุของการผิดพลาดของเครื่องนี้ก่อนซึ่งจะแจ้งให้ทราบในหัวข้อแก้ไขปัญหาการใช้งานในกรณีที่เราใช้เครื่องโอเซนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราลืมมากดปุ่มปิดเครื่องเครื่องจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลา10นาทีแต่วิธีการนี้ไม่ถูกต้องนะครับวิธีการที่ถูกต้องคือหลังจากการใช้เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มากดปุ่มปิดเครื่องแล้วดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้งจึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับหน้าที่และการใช้งานปุ่มออโต้ในการปั่นน้ำผักผลไม้กับเครื่องโอเซนส่วนใหญ่เราจะใช้ปุ่มออโต้เป็นสำคัญนะครับปุ่มออโต้จะทำงานควบคู่กับโถปั่นเท่านั้นไม่สามารถทำงานควบคู่กับเหยือกได้นะครับปุ่มออโต้จะทำงาน3หน้าที่ด้วยกันหน้าที่แรกคือดูดอากาศจากโถปั่นทิ้งไปซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีหลังจากดูดอากาศสำเร็จจะมีเสียงปี๊บปี๊บ2ครั้งก็จะเข้าสู่การทำงานโหมดที่2ก็คือการปั่นแบบคุกเข้าวัตถุดิบซึ่งจะปั่นแบบกระตุกกระตุกประมาณ6ครั้งด้วยกันหลังจากนั้นจะเข้าสู่โหมดสุดท้ายก็คือการปั่นจริงนะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีด้วยกันหลังจากปั่นเสร็จเครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของปุ่มออโต้กันนะครับลำดับแรกผมจะกดปุ่มเปิดเครื่องเมื่อผมกดปุ่มเปิดเครื่องจะสังเกตว่าจะมีไฟติดปุ่มเดียวคือที่ปุ่มแวคัมอันนี้แสดงว่าเครื่องพร้อมที่จะทำงานในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าเราได้ใส่ผักผลไม้ลงไปในโถปั่นแล้วนะครับวิธีการเราก็เอาโถปั่นมาประกอบกับตัวเครื่องปั่นที่ตัวเครื่องปั่นเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์ลูกกุญแจปลดล็อกกับลูกกุญแจล็อกนะครับวิธีการเราก็คือเราต้องเปิดฝาข้างบนก่อนนะครับแล้วเราก็หยิบโถปั่นมาวางตำแหน่งมือจับให้อยู่ตรงกับตำแหน่งกุญแจปลดล็อกแล้วหมุนให้สุดจะดังกรึ๊บนิดนึงนะครับไปที่กุญแจล็อกนะครับหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าไฟออโต้ยังไม่ติดคือปุ่มนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะประกอบเครื่องอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ
ด้วยการปิดฝาครอบลงไปพอเราปิดฝาครอบลงไปแสดงว่าเราประกอบทุกอย่างถูกต้องไฟออโต้จะติดแสดงว่าพร้อมที่จะทำงานแล้วยกตัวอย่างถ้าเผื่อไฟออโต้ไม่ติดจะเกิดกรณีใหญ่ๆแบบไหนได้บ้างลำดับแรกคือเราปิดฝาไม่แน่นไฟออโต้ก็จะไม่ติดนะครับลำดับที่2เราล็อกโถปั่นไม่แน่นแต่เราปิดฝาแน่นไฟก็ไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกโถปั่นให้แน่นแล้วปิดฝาให้แน่นนะครับไฟออโต้ก็จะติดก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูการปั่นจริงกันครับโดยใช้ปุ่มออโต้เรามาดูการใช้งานจริงของปุ่มออโต้กันนะครับหลังจากที่เราประกอบโถปั่นเรียบร้อยประกอบเครื่องถูกต้องนะครับไฟที่ปุ่มออโต้จะติดก็แสดงว่าปุ่มนี้พร้อมทำงานแล้วนะครับปุ่มออโต้จะทำงาน3ขั้นตอนคือดูดอากาศปั่นแบบกวนผักผลไม้แล้วเข้าสู่โหมดสุดท้ายคือปั่นจริงนะครับผมจะกดปุ่มออโต้ลงไปนะครับก็คืออยู่ขั้นตอนแรกคือดูดอากาศครับจะใช้ระยะเวลาดูดอากาศประมาณ1นาทีหลังจากที่ดูดอากาศสำเร็จจะมีเสียงเตือนปี๊บปี๊บ2ครั้งแล้วก็จะเข้าสู่โหมดการทำงานปั่นกวนผักผลไม้6ครั้งครับเข้าสู่โหมดที่2แล้วนะครับหลังจากปั่นในโหมดสุดท้ายแล้วนะครับเครื่องก็จะมีสัญญาณเตือน3ครั้งด้วยกันก็คือนั่นคือสิ้นสุดการทำงานของปุ่มออโต้แล้วนะครับคราวนี้เราดูวิธีการเอาโถปั่นออกจากเครื่องปั่นนะครับวิธีการแรกคือให้มายกวาล์วคลายสูญญากาศนิดนึงนะครับเพื่อให้ระหว่างฝาครอบเครื่องกับฝาปิดโถปั่นคลายสูญญากาศก็จะได้เปิดออกง่ายนะครับลำดับที่2เอามือมาจับหูจับนะครับแล้วก็หมุนจากลูกกุญแจล็อกไปหาลูกกุญแจปลดล็อกที่สัญลักษณ์ที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วเราปิดฝาคราวนี้เวลาเปิดฝาโถปั่นนะครับที่โถปั่นเนี่ยก็จะมีวาล์วนะครับสำหรับให้อากาศเข้าไปเพื่อจะได้เปิดโถปั่นได้ง่ายนะครับวิธีการเราก็คือยกวาล์วขึ้นมาประมาณสัก 20% ให้อากาศเข้าจนสุดนะครับหลังจากนั้นนะฮะที่ด้านนูนของทั้ง2ด้านของฝาปิดเนี่ยเราก็ใช้มือจับแล้วก็งัดขึ้นนะครับ
ก็เป็นการเสร็จสิ้นการใช้งานของปุ่มออโต้นะครับหน้าที่และการใช้งานปุ่มควบคุมรอบมอเตอร์ที่ตรงกลางของตัวเครื่องจะมีปุ่มในลักษณะวงกลมปุ่มนี้คือไว้ควบคุมรอบมอเตอร์จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือส่วนที่เป็นวงแหวนด้านนอกสามารถหมุนได้รอบตัวส่วนตรงกลางสามารถกดลงไปแล้วให้มอเตอร์ทำงานในรอบสูงสุดได้เราจะใช้ปุ่มควบคุมรอบมอเตอร์กับโถปั่นเท่านั้นปุ่มนี้เราจะใช้งานก็ต่อเมื่อเราต้องการกำหนดรอบมอเตอร์เองยกตัวอย่างเช่นเราต้องการกำหนดรอบสูงเราก็หมุนไปทางด้านไฮต้องการรอบต่ำก็หมุนมาทางด้านโลเมื่อเราเลือกรอบได้ตามความต้องการแล้วมอเตอร์จะทำงานต่อไปอีก1นาทีแล้วจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติมาดูในส่วนของปุ่มตรงกลางมีอักษรเขียนคำว่า push กับ pull push ก็คือเมื่อเรากดลงไปมอเตอร์จะทำงานในรอบสูงสุดเมื่อเราปล่อยมือมอเตอร์จะหยุดทำงานส่วนปุ่ม pulse ปุ่ม pulse ก็คือการปั่นแบบกวนผักผลไม้ซึ่งถ้าเราใช้โหมดออโต้จะกำหนดมาเลยว่าการปั่นกวนผักผลไม้ประมาณ6ครั้งแต่ถ้าเรากดปุ่มเรากำหนดเองเราจะกดปุ่มกี่ครั้งก็ได้ให้เครื่องปั่นกวนผักผลไม้หรือเราใช้อีกกรณีหนึ่งก็คือเราต้องการปั่นในรอบสูงสุดในระยะเวลาสั้นๆเช่น5วิ10วิ15วิหรือ20วิเราก็กดปุ่มค้างไว้เมื่อเราปล่อยมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานปุ่มควบคุมรอบมอเตอร์กันครับการใช้งานปุ่มควบคุมรอบมอเตอร์ลำดับแรกเรากดปุ่มเปิดเครื่องก่อนนะครับจะสังเกตว่าจะมีไฟติดที่ปุ่มแวคัมแสดงว่าเครื่องพร้อมที่จะทำงานในขั้นตอนต่อไปต่อไปเราใส่โถปั่นนะครับเมื่อเราใส่โถปั่นถูกต้องประกอบเครื่องถูกต้องที่ปุ่มควบคุมรอบมอเตอร์จะมีไฟติดขึ้นมาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือไฟที่เป็นวงแหวนด้านนอกไว้สำหรับควบคุมรอบมอเตอร์ส่วนที่2ที่มีอักษรคำว่า push กับ pulseเมื่อเรากดลงไปรอบมอเตอร์จะสูงสุดและเริ่มเมื่อเราปล่อยมือมอเตอร์จะหยุดการทำงานเป็นวิธีการใช้งานปุ่มควบคุมรอบมอเตอร์ครับหน้าที่และการทำงานปุ่มแวคัมปุ่มแวคัมมีหน้าที่ดูดอากาศในโถปั่นและเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้ให้เป็นสูญญากาศส่วนใหญ่เราจะใช้กับเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้มากกว่าในบางครั้งในกรณีที่เราต้องการควบคุมรอบเองควบคุมการปั่นคลุกเคล้าผักผลไม้เองโดยไม่ใช้ปุ่มออโต้ลำดับแรกเราต้องมากดปุ่มแวคัมก่อนแล้วจึงตามด้วยปุ่มต่างๆสำหรับการควบคุมรอบมอเตอร์เองหรือเรียกง่ายๆว่าเราใช้ในโหมดแมนนวลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานปุ่มแวคัมกันครับการใช้งานปุ่มแวคัมในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการใช้งานกับเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้สูญญากาศเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่เราจะใช้ปุ่มแวคัมกับเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้สูญญากาศวิธีการก็คือเปิดเครื่องปุ่มแวคัมพร้อมทำงานหลังจากที่เราปั่นน้ำผักผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเรายังไม่ได้ดื่มทันทีเราเอาน้ำผักผลไม้มาเก็บไว้ในเหยือกสูญญากาศแล้วนำไปทำให้ในเหยือกเป็นสูญญากาศโดยวิธีการดังนี้ครับเปิดฝาเครื่องแล้ววางเหยือกลงไปแล้วปิดฝาแล้วกดปุ่มแวคัมเครื่อง
จะใช้ระยะเวลาในการทำงานให้เป็นสุญญากาศประมาณ 20-25 วินาทีหลังจากในเหยือกเป็นสุญญากาศแล้วจะมีเสียงเตือนติ้งติ้งติ้ง3ครั้งคราวนี้เราก็เอาเหยือกออกจากตัวเครื่องได้แล้วครับวิธีการก็คือยกวาล์วสุญญากาศเพื่อคลายสุญญากาศนิดนึงแล้วเปิดฝาแล้วเอาเหยือกออกมานำไปแช่ตู้เย็นก็จะเก็บน้ำผักผลไม้ได้นานกว่าปกติเวลาเราจะเอามาดื่มวิธีการเปิดวาล์วสูญญากาศด้านบนยกขึ้นมาประมาณ 20% ให้อากาศเข้าจนสุดนะครับแล้วก็ส่วนที่นูน2ด้านเปิดฝามาแล้วก็นำไปดื่มนี่คือการทำงานของปุ่มแวคคัมครับที่ด้านบนของฝาครอบสูญญากาศนะครับจะมีวาล์วสำหรับคลายสุญญากาศนะครับวาล์วตัวนี้จะทำหน้าที่2หน้าที่ด้วยกันนะครับหน้าที่แรกคือป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในท่อดูดอากาศระหว่างที่เครื่องดูดอากาศจากในโถปั่นหรือว่าในเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับเวลาเรากดปุ่มแวคคัมนะครับวาล์วตัวนี้จะยุบตัวลงนิดนึงนะครับวาล์วตัวนี้จะยุบตัวลงนิดหนึ่งในกรณีที่วาล์วตัวนี้ประกอบไม่แน่นนะครับหรือว่าเราไม่ได้ใส่วาล์วตัวนี้เครื่องจะไม่สามารถดูดอากาศจากในโถปั่นหรือว่าในเหยือกออกมาได้แล้วเครื่องจะฟ้องในสถานะที่แสดงว่าดูดอากาศผิดพลาดผมยกตัวอย่างเช่นผมกดดูดอากาศแล้วอากาศเข้าไปได้เนี่ยครับเครื่องจะไม่สามารถดูดอากาศในตัวโถได้นะครับสำหรับหน้าที่ที่2ของเขาก็คือเขาเป็นตัวคลายสูญญากาศนะครับระหว่างฝาปิดสูญญากาศกับฝาปิดของโถปั่นหรือว่าเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้ยกตัวอย่างเช่นเราดูดอากาศให้ในโถเป็นสูญญากาศแล้วนะครับพอในโถเป็นสุญญากาศเนี่ยเราจะเปิดเอาโถปั่นออกมาเนี่ยครับจะเปิดยากนะครับเราต้องมายกวาล์วตัวนี้ขึ้นประมาณ 20% เพื่อให้ระหว่างที่ท่อดูดอากาศกับฝาของโถปั่นเนี่ยคลายตัวออกมานะครับเราถึงจะเปิดฝาครอบสุญญากาศได้ง่ายนะครับเช่นเดียวกันนะครับเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้ก็เหมือนกันนะครับกรณีเรากดปุ่มแวคคัมเพื่อดูดอากาศนะเมื่อเขาดูดอากาศเสร็จเราจะยกตัวนี้ยากนะครับยกฝาครอบสุญญากาศยากก็ต้องคลายตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วถึงจะเปิดฝาครอบสุญญากาศแล้วก็เอาเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้ออกมาอย่างได้ง่ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของวาล์วปิดเปิดสุญญากาศของเครื่องโอเซนนะครับที่ด้านบนของตัวเครื่องโอเซนจะเป็นในส่วนของฝาครอบฝาครอบจะทำหน้าที่3หน้าที่ด้วยกันหน้าที่ที่1เขาจะถูกติดตั้งท่อดูดอากาศไว้สำหรับดูดอากาศในโถปั่นและเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้สุญญากาศวิธีการทำงานเขาจะทำงานอย่างนี้นะครับเขาจะดูดผ่านวาล์วตัวนี้นะครับเวลาเรากดให้เขาเป็นสุญญากาศวาล์วตัวนี้ยกตัวขึ้นนิดนึงแล้วก็จะดูดอากาศผ่านท่อนี้แล้วก็ดูดอากาศทิ้งไปด้านล่างตัวเครื่องที่เหยือกเก็บน้ำสุญญากาศก็เหมือนกัน
ก็จะมีวาล์วตัวนี้เหมือนกันเขาก็จะดูดผ่านวาล์วตัวนี้เหมือนกันนะครับหน้าที่ที่2เขาจะเป็นตัวล็อกโถปั่นและเหยื่อเก็บน้ำผักผลไม้ยกตัวอย่างเช่นเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกโถปั่นแล้วก็เป็นตัวล็อกเหยื่อเก็บน้ำผักผลไม้นะครับหน้าที่ที่3เขาจะเป็นเซฟตี้ของเครื่องยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราใส่โถปั่นแล้วเราเปิดเครื่องถ้าเผื่อเราปิดไม่แน่นนะครับจะเป็นเซฟตี้ของเครื่องเครื่องจะไม่ทำงานเราต้องปิดให้แน่นครับแล้วเครื่องถึงจะทำงานได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝาปิดของเครื่องโอเซนครับการปั่นผักผลไม้ในโหมดแมนนวลโดยปกติในการปั่นน้ำผักผลไม้เราจะใช้โหมดออโต้เป็นหลักโหมดออโต้เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ3หน้าที่ด้วยกันหน้าที่ที่1ก็คือการดูดอากาศจากในโถปัดให้เป็นสุญญากาศซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีหน้าที่ที่2ก็คือจะปั่นกวนผักผลไม้ประมาณ6ครั้งส่วนหน้าที่สุดท้ายก็คือการปั่นจริงจะใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีซึ่งเราไม่สามารถควบคุมการทำงานต่างๆของเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราต้องการปั่นในโหมดแมนนวลต้องการควบคุมการทำงานต่างๆของเครื่องต้องทำดังนี้ครับ 1. เปิดเครื่อง 2. เราต้องการให้โถปั่นเป็นสูญญากาศไหมถ้าเราต้องการให้โถปั่นเป็นสูญญากาศเราต้องกดปุ่มแวคคัมเพื่อดูดอากาศเองครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีเมื่อเครื่องดูดอากาศให้ในโถปั่นเป็นสุญญากาศแล้วเราต้องการปั่นแบบกวนผักผลไม้ในโถปั่นกี่ครั้งเรากำหนดเองได้ครับโดยการกดปุ่มนี้กดแล้วปล่อยต่อไปการปั่นจริงเราสามารถเลือกรอบมอเตอร์ได้ครับโดยใช้ปุ่มวงแหวนด้านนอกนี้นะครับก็จะมีเครื่องหมายโลกับเครื่องหมายไฮเราสามารถที่จะกำหนดตั้งแต่รอบต่ำไปถึงรอบสูงได้เมื่อเราได้รอบที่ต้องการแล้วเครื่องจะปั่นน้ำผักผลไม้ต่อไปอีก1นาทีแล้วจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นเมื่อเครื่องปั่นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เครื่องจะหยุดเองโดยอัตโนมัติเป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนการปั่นน้ำผักผลไม้วิธีนี้คือวิธีการปั่นน้ำผักผลไม้ด้วยวิธีแมนนวล